ลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับฟุ้งเฟือย Channel หนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้ผมมากับเมาส์แพดก็เรียกอะไรอ่ะแผ่นรองเมาส์นะครับอันใหม่ของผมนะครับยี่ห้อนับโวนะครับก็ตัวนี้ซื้อมาจากร้านแอดไวท์นะครับราคา160 บาทนะ160 บาทเท่านั้นเองครับซึ่งผมอยากได้เมาส์ไอแพดรองเมาส์ใหม่ละเพราะว่าไออันเก่าเนี่ยมันเป็นสีดำล้วนนะครับถ้าคุณเห็นเนี่ยมันค่อนข้างจะเลอะง่ายนะครับนะในความรู้สึกของผมเนี่ยมันเลอะง่ายเพราะว่าพื้นผิวมันค่อนข้างจะหยาบแล้วก็ฝุ่นจะเกาะง่ายนะครับแต่เจ้าตัวนับโวอันนี้เนี่ยนะครับผิวจะมันกว่านะเนี่ยผิวจะมันกว่าดูพื้นผิวนะครับค่อนข้างจะละเอียดนะเนี่ยพื้นผิวจะละเอียดนะครับแล้วก็มีความมันนะมีความมันกว่าเยอะครับนี่คือด้านหน้าของมันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นยางหนืดๆนะครับเวลากับโต๊ะมันก็จะไม่ทำให้ตัวแผ่นรองเมาส์เนี่ยมันเลื่อนนะครับแต่มันคงไม่เลื่อนหรอกแผ่นใหญ่ขนาดนี้นะครับใหญ่กว่าอันเดิมนะครับอันนี้น่าจะยาวประมาณ80 เซนนะครับอันเก่าของผมมัน70 เซนนะดูสภาพดิคือมันเลอะมากนะครับเห็นไหมครับคือฝุ่นมันจะเกาะเลอะมากแล้วก็มีขี้มืออะไรเงี้ยนะครับโอเคนะก็เปลี่ยนปึ๊บนี่สวยงามนะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยนะเออยาวกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยพอวางคีย์บอร์ดเราไปนี่อย่างเท่นะครับแรกๆผมรู้สึกมันจะรกตานิดนึงนะแต่พอเทียบกับความสะอาดนะในรู้สึกนะครับผมว่ามันดูสะอาดกว่าไอตัวสีดำที่มันเลอะฝุ่นง่ายนะครับแล้วก็พื้นผิวมันก็ค่อนข้างจะหยาบกว่านะอันนี้ผมก็ลองมาทดสอบดูว่าไอแผ่นใหม่เนี่ยมันไวกว่าแผ่นเก่าหรือเปล่านะครับก็ลองอยู่ 2-3 รอบนะครับในความรู้สึกก็คืออันใหม่เนี่ยนะครับที่ซื้อมาใหม่เนี่ยจะไวกว่านิดนึงนะครับไวกว่านิดนึงด้วยพื้นผิวที่มันละเอียดกว่านะครับมันเลยให้ความรู้สึกส่วนขอบนะครับขอบผมชอบนี้มากกว่าเพราะว่าขอบมันจะไม่เจ็บเท่าอันเก่าของผมเนี่ยวางมือเนี่ยถ้าวางขอบอย่างเงี้ยจะเจ็บมากนะครับแต่นี่รู้สึกจะนุ่มกว่านิดนึงนะครับก็ถือว่าโอเคนะก็จบไปนะครับสำหรับการแกะกล่องรีวิวง่ายๆนะครับเมาส์แพดนับโวนะครับ160 บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อที่แอดไว้นะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับถูกใจกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆของฟุ๊กเฟิร์สชาแนลได้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย